ังอยู่กับช่วงของวันเดย์วิสซีโอนะคะในช่วงนี้ค่ะก็จะมาพาคุณผู้ชมเข้าไปดูโรงงานแห่งนี้กันค่ะสำหรับขนมที่ทำแล้วก็ปลอดสารพิษภายใต้แบรนด์ของมิสเตอร์ชูเนี่ยก็อยากจะเห็นถึงแม้ว่าโรงงานจะยังมีขนาดไม่ใหญ่มากแต่ก็กำลังการผลิตตอนนี้ก็เรียกว่าพอใช้ได้พอใช้ได้ครับประมาณสักเท่าไหร่คะกำลังการผลิตขนมเปี๊ยะเนี่ยขนาด16ชิ้นเนี่ยถ้ารวมแล้วก็ประมาณ800กล่องต่อวัน800โอ้โหก็ใช้ได้อยู่800กล่องต่อวันกล่องที่เราเห็นกันครับ16ชิ้นนะครับ16ชิ้นครับ800กล่องรวมถึงขนมอื่นๆก็ยังมีอีกขนมอื่นนี่ก็อีกคนละแผนกเรามีแผนกหลายๆแผนกอย่างขนมสมุนไพรก็เป็นแผนกสมุนไพรแผนกขนมตาลก็เป็นแผนกแผนกขนมตาลครับอื่นๆ ก็แยกออกไปครับนะคะเดี๋ยวมาดูหน่อยค่ะอย่างตู้นี้เนี่ยตู้แรกเป็นตัวที่ทำขึ้นมาเฉพาะสำหรับตัวของกล้วยเลยครับกล้วยก็คือตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกมาล่าสุดที่มีรสช็อกโกแลตแล้วก็รสสตรอเบอร์รี่ครับที่ชิมไปรสสาหร่ายสาหร่ายด้วยเหรอคะสาหร่ายนี่ครับสาหร่ายทะเลครับกล้วยสาหร่ายครับอ่ะนี่ตู้นี้จะดูกันค่ะอามเป็นยังไงคะอ๋อหัวร้อนครับกล้วยอันนี้ก็เป็นกล้วยที่เราเป็นกล้วยกลมธรรมดาะนะครับเพียงแต่เราเอามาล้างน้ำเกลือให้สะอาดไม่ต้องใส่น้ำผึ้งน้ำตาลนะครับเอามาอบใช้เวลาอบประมาณ8ชั่วโมง8ชั่วโมงกล้วยก็จะสุกแล้วก็สีออกแดงแดงส้มก็สามารถออกจำหน่ายได้แต่ก่อนจะจำหน่ายเราต้องไปอบฆ่าเชื้ออีกตู้นึงครับฆ่าเชื้ออีกเพื่อจะได้แพ็กเกจได้สะอาดขึ้นนะครับที่ปกติแล้วเขาเอาไปตากแดดกันใช่ไหมคะใช่ใช่แต่เราเป็นตู้อบเป็นตู้อบเลยครับแล้วก็ผ่านอบฆ่าเชื้ออีกใช่ครับก็ตู้หนึ่งเนี่ยประมาณ34ถาด34ถาดแล้วข้างบนนี่ก็เป็นกล้วยอบสตรอเบอรี่นะครับนี่ไงอันนี้คือเอาไปทำไงไปเชื้อเราเอาไปตัดแล้วก็มาม้วนนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้เราเป็นกล้วยสุกที่เราไม่สามารถเอามาทำเป็นกล้วยลูกอย่างนี้ได้นะครับเราก็เอาไปมิกกับช็อกโกแลตแล้วก็เป็นสตรอเบอรี่ครับสตรอเบอรี่นะครับกาแฟอย่างเงี้ยครับแล้วก็สาหร่ายทะเลนะครับพวกนี้แล้วก็เราก็มาตัดเป็นแผ่นแล้วก็มาม้วนออกมาอันนี้เริ่มทำได้นานหรือยังคะสินค้าตัวนี้ก็ประมาณ2เดือนแล้วครับ 2-3 เดือนเป็นยังไงบ้างก็ออกสู่ท้องตลาดก็เริ่มดีขึ้นแล้วแรกๆก็ไม่มีใครรู้จักอาศัยว่าชิมแล้วรู้สึกเอ๊ะมันเป็นเรื่องแปลกแล้วก็ผมสำหรับขายคนวัยรุ่นเด็กและวัยรุ่นนะครับที่ว่าเราทำการตลาดว่าเราต้องการให้เด็กและวัยรุ่นเนี่ยเริ่มมาบริโภคของไทยๆที่มีรสชาติต่างชาตินะครับนะเพราะเด็กเราติดเทรนช็อกโกแลตและสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยแต่เราให้ทานช็อกโกแลตสตรอเบอรี่อย่างเดียวเนี่ยคุณประโยชน์มันอาจจะสู้กล้วยน้ำว้าไทยเราไม่ได้ก็เลยเอามามิกเข้าไปโดยที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่เชื้อไม่มีเลยไม่ต้องใส่อะไรเลยครับเพียงแต่เอาไว้ใส่ช็อกโกแลตหรือใส่สาหร่ายทะเลแล้วก็ใส่เกลืออยากได้รสไหนก็มิกซ์เข้าไปครับอันนี้เป็นไอเดียนะคะยังไม่มีใครทำเลยยังไม่มีใครทำตอนนี้ยังไม่มีใครผมทำเป็นเจ้าแรกเรียกว่าลงทุนตู้นี้มาสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ครับใช่ทำอะไรทำจริงจังมากเลยนะคะครับคือต้องให้สำเร็จนะครับไม่สำเร็จผมจะเก็บไว้เป็นเก็บบ้านอย่างที่บอกครับแล้ววันหนึ่งเรามาทบทวนใหม่เราอาจจะประสบการณ์น้อยหรือเราอาจจะอ่อนวิธีการต่างๆนี่ที่เรายังไม่รู้จริงเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาให้รู้จริงพอรู้จริงเสร็จแล้วมันคงต้องชนะมีวันนึงเรายอมแพ้แต่วันนึงเราต้องชนะค่ะโอเคค่ะก็เป็นกำลังใจให้ตัวนี้ด้วยสินค้าตัวใหม่ใครไปเห็นตามท้องตลาดก็ลองซื้อชิมดูได้นะแล้วก็ติชมยังไงก็สามารถบอกมิสเตอร์ชูได้เหมือนกันได้เลยครับนะคะจากจุดนี้ไปเนี่ยจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูต่อในส่วนของตัวโรงงานนะคะขนาดก็ประมาณสักประมาณ100กว่าตารางเมตรนะครับ100กว่าตารางเมตรแล้วก็ยังมีแนวคิดว่าจะไปขยายโรงงานเพิ่มเติมต้องขยายแน่นอนครับจะขยายอีกก็ต้องขยายเพราะตอนนี้แน่นหมดแล้วครับเต็มกำลังเรียบร้อยแล้วเต็มกำลังแล้วครับนะคะขออนุญาตบุกเข้าไปเลยนะคะไปกันเลยค่ะก็ต้องชั่งถั่วเขียวก่อนนะคะแล้วก็นำมาล้างล้างเสร็จต้มให้สุกอีกชั่งน้ำมันชั่งน้ำตาลทรายให้ได้ปริมาณที่กำหนดนะคะแล้วก็นำมาต้มอีกนำส่วนผสมมาบดเทลงในหม้อกวนเปิดไฟอ่อนๆ3ชั่วโมงสุกแล้วก็ยกไส้ขึ้นมานำมาปั้นเป็นก้อนเล็กๆนะคะต้มไข่แดงเค็มให้สุก บดไข่แดงเค็มให้ละเอียดนำไข่แดงเนี่ยมายัดกลับเข้าไปอีกใช่ครับอั
ันนี้คร่าวๆคือขั้นตอนในการทำไส้ทำไส้ครับเนี่ยคุณผู้ชมแวบมาในห้องนี้ค่ะนี่คือห้องสำหรับการทำไส้ทำไส้ขนมเปี๊ยะโดยตรงเลยครับนะคะยังไงบ้างคะก็เริ่มแต่ต้มไส้อันนี้เป็นไส้ถั่วดำนะครับเราก็นำถั่วดำมาต้มให้สุกล้างให้สะอาดก่อนต้มให้สุกต้มให้สุกเสร็จก็เอารินน้ำออกแล้วก็มาปั่นในเครื่องตัวนี้ครับปั่นให้ละเอียดพอปั่นให้ละเอียดเสร็จนะครับเราก็จะลงไปกวนในเครื่องที่เราเตรียมไว้สำหรับกวนกวนให้แห้งประมาณ3ชั่วโมงเพื่อปั้นได้นะครับเราก็จะเอาออกมาเข้าเครื่องปั้นด้านนอกอีกทีนะครับนะคะสรุปคร่าวๆคุณผู้ชมฟังแล้วกันค่ะก็คือง่ายๆเนี่ยคุณผู้ชมก็ทำได้เองที่บ้านแต่ว่าตัวเครื่องพวกนี้เนี่ยเขาช่วยบรรเทาให้เราให้เราสามารถทำได้ถ้าเราจะมานั่งกวนด้วยมือคงไม่ไหวครับเพราะว่าเราใช้ไส้วันนึงเยอะมากครับต้มครั้งนึงก็ประมาณครึ่งกระสอบอะครับนะเพราะมันใช้เยอะก็เลยต้องใช้เครื่องอันนี้ปริมาณที่บอกแนนไว้ว่าทำประมาณ1วันที่บอกว่าออกขายส่งออกขายไปใช่ๆอันนี้วันนึงเราจะกวน3ถึง4ครั้งครับค่ะไม่มีใส่สารกันบูดแน่นอนไม่มีครับสดๆแบบนี้เลยครับครับก็ใช้ไฟใช้อุณหภูมิของไฟความร้อนฆ่าเชื้ออยู่แล้วครับอ่าฮะพอได้ไส้ปุ๊บเข้าออกไปปั้นด้านนอกครับครับกวนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วนำมาใส่กระมังแล้วก็มีการอบควันเทียนเพื่อให้หอมแล้วก็นำมาปั้นครับนี่ไงคุณผู้ชมก็จากเมื่อกี้นะครับนำไข่เค็มยัดเข้าไปตรงกลางครับเสร็จแล้วจะเป็นรูปแบบนี้ครับฮะเสร็จแล้วก็จะนำไปห่อนั่นถามหน่อยค่ะมิสเตอร์ชูคะคนเหล่านี้เนี่ยก็คือเราจ้างเขาเป็นรายเดือนทั่วไปปกติทั้งรายเดือนรายวันแล้วก็เหมาก็มีครับคือเหมาเป็นก้อนไปคุณทำได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นไปแบบนั้นแต่ต้องบอกว่าตอนนี้มีพนักงานประจำอยู่หลายท่านเหมือนกันก็ประมาณ20ฝากเกือบ30ท่านค่าแรงเพิ่มขึ้นเป็น300บาทเราอยู่ในโซนสมุทรสาครนี่ก็โดนแล้วเรียบร้อยครับเริ่มใช้ตั้งแต่1เมษายนที่ผ่านมาใช่ถูกต้องครับเป็นยังไงบ้างคะเจอ300ไปตอนแรกเท่าไหร่คะตอนแรกก่อน100เท่าไหร่คะ215ครับ215แล้วก็อัพเป็น300บาทครับโอ้โห85บาทต่อคนไม่ใช่เล่นนะต่อเดือนด้วยครับก็คือหนักนะครับอยากให้สื่อถึง SME ที่ตอนนี้มีเรื่องของค่าวัตถุดิบค่าคนที่มันเพิ่มสูงขึ้นอย่างเงี้ยวัตถุดิบก็เพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันเพิ่มทุกอย่างเลยครับทุกอย่างเลยตั้งแต่แป้งไส้ทุกอย่างคุณผู้ชมเห็นว่าเป็นกว่าจะออกมาเป็นขนมเปี๊ยะหรือว่าเป็นขนมต่างๆให้เราได้ทานกันเนี่ยขึ้นหมดเลยขึ้นหมดทุกอย่างเลยแต่สินค้าเรายังไม่ได้ขึ้นเราก็ยังคงไว้หวังว่าวันหนึ่งสินค้าน่าจะลงมาเราได้ไม่ต้องปรับขึ้นปรับลงนะครับเราจะสู้ต่อไปเรื่อยๆนะที่ว่าเราสู้เท่าที่สู้ได้สู้ไม่ไหวจำเป็นปรับขึ้นเราก็ต้องปรับครับเอาให้เห็นภาพได้ไหมคะจากเมื่อก่อนนี้สัดส่วนกำไรต่อเดือนนึงเนี่ย 100% กำไรประมาณเท่าไหร่คะ 100% นะครับหักค่าใช้จ่ายแล้วอะไรทุกอย่างนะครับอยู่ที่ประมาณ 15% ถึง 20% นะครับแล้วตอนนี้ล่ะคะตอนนี้ผมว่า 5% ยังไม่ถึงเลยนะครับเราทำเพื่อพยุงให้โรงงานแล้วเนี่ยมีคนมีงานทำคืออาจจะขาดทุนบ้างนิดหน่อยหรือพออยู่ได้ขอให้เดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันเพราะว่าเราไม่รู้จะทำยังไงครับเราเป็นธุรกิจเล็กๆอ่ะทุกคนก็ต้องอดทนเราไม่ได้ผู้กำหนดนโยบายมันเลยลำบากครับก็เลยต้องให้ทุกคนพยุงต่อไปค่ะครับมิสเตอร์ชูอยากจะมีอะไรฝากบอกไปทางผู้ที่ดูอยู่หรือว่าอาจจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคนที่เขาต้องตอบรับเรื่องของสินค้าที่แพงขึ้นไม่ได้โทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญกันเท่านั้นเองมองไงบ้างคะเราต้องไปลดต้นทุนอย่างเช่นวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบต่างๆที่เราซื้อเนี่ยพยายามหาวัตถุดิบที่การขนส่งใกล้ที่สุดแล้วอยากผมส่งไปถึงลูกค้าเนี่ยผมพยายามเอาสินค้าไปในรถคันเดียวให้มากๆนะเพื่อลดต้นทุนตรงนี้ลดต้นทุนทุกอย่างนะแรงงานเนี่ยเราก็ต้องให้เขามีฝีมือมากขึ้นพัฒนาศักยภาพมากขึ้นเพราะไม่งั้นเราก็อยู่ไม่ได้ทุกวันนี้คือใช่เราต้องการว่าให้เขาอยู่แค่นี้ไม่ต้องขาดทุนไม่ต้องรวยให้ทุกคนมีชีวิตอยู่รอดไปพอเพียงให้อยู่รอดดีกว่านะคือถ้าตายก็คงตายกันหมดแต่ว่าเราขอให้อยู่รอดเดินไปข้างหน้าหวังว่า
ประเทศเราโลกเราน่าจะมีอะไรดีมากกว่านี้เราก็ได้แต่ตั้งความหวังตอนนี้เราคงดูสถิติอะไรไม่ได้แล้วตั้งความหวังดีกว่าครับอยากได้ความช่วยเหลืออะไรเป็นพิเศษในฐานะของ SME บ้างไหมคะขนาดนี้ถ้าอยากช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือว่าการกำหนดอะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าของประเทศของภายนอกภายในเนี่ยควรจะทำวิเคราะห์ก่อนว่าการตัดสินใจอะไรแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นคนซื้อคนผลิตต้องตัดสินใจกันให้ดีว่าทำไปแล้วเนี่ยกระทบอะไรบ้างกระทบคนบริโภคหรือเปล่ากระทบผู้ผลิตหรือเปล่านะอยากให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนเนี่ยนะคำนึงถึงผลกระทบมากที่สุดมากกว่าที่เราจะเอาตัวรอดนะครับทุกคนย่อมเอาตัวรอดของตัวเองได้อยู่แล้วแต่ว่าผลกระทบที่มันไม่ใช่ว่าตัวเองเป็นคนสร้างนะแต่ต้องมารับเพราะกรรมก็ฝากตรงนี้ครับสิ่งสำคัญที่สุดคืออดทนและต่อสู้ฟันเฝ้าอุปสรรคไปให้ได้พร้อมกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดจากหนึ่ง SME ที่ต้องบอกว่าที่นำเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เองเห็นภาพว่าได้รับผลกระทบแล้วก็คุยกันนอกรอบด้วยว่าราคาสินค้าไม่ได้ขึ้นแต่ว่าวัตถุดิบต่างๆค่าแรงขึ้นก็เป็นปัญหาของเราเหมือนกันนะคะต่อเรื่องของเราดีกว่าจากจุดนี้ที่เป็นจุดของการใส่ไส้เสร็จเหล่านี้ก็จะมีการมาห่อกันใช่แล้วก็จะห่อเป็นลูกครับแล้วก็นำไปวางในถาดวางในถาดนี้ครับแล้วก็ทาไข่แยกไส้แยกไส้ครับว่าถ้าเป็นทาไข่เต็มก็จะเป็นไข่เค็มทาน้อยก็เป็นไส้อะไรไส้อะไรได้จำง่ายครับอันนี้ก็คือขออภัยค่ะแค่ดูนี่นะคะคุณผู้ชมดูนะเนี่ยมันก็คือยังไม่สุกยังไม่สุกใช่ครับก็คือมีไส้เรียบร้อยห่อทับเรียบร้อยห่อทับเรียบร้อยครับมาสร้างเอกลักษณ์โดดเด่นให้เขาเรียบร้อยนะคะว่าใครเป็นอะไรครับแล้วเอาไปอบเอาเข้าตู้อบครับไปตู้อบกันค่ะอันนี้เข้าไปตู้อบใช่ได้ยังลองดึงออกมาหน่อยครับนี่เรียกว่าอบสุกแล้วนะครับอันนี้อบเสร็จเรียบร้อยแล้วสุกแล้วพร้อมที่จะเอาไปผึ่งไว้ให้เพื่อให้ความร้อนระเหยออกแล้วเข้าตู้อบอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนี้ก็นำมาทำด้านนี้ครับโอเคนะครับเราก็นำมาผึ่งไว้เพื่อให้ความเย็นคลายตัวลงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็หลักๆก็จะมีไส้ที่ขายดีที่สุดคือไข่เค็มครับไข่เค็มแน่นอนแล้วก็ลองไปกุ้ยจี้กุ้ยจี้แล้วก็เป็นตัวเขียวตัวเขียวก็ตัวดำครับตัวดำเคยใส่สตรอเบอรี่เข้าไปด้วยบางครั้งมีเฉพาะงานที่เป็นสตรอเบอรี่ทั้งงานแล้วก็มีสตรอเบอรี่ใส่เข้าด้วยแล้วก็มีข้าวกล้องงอกด้วยครับข้าวกล้องงอกอีกนะใช่ข้าวกล้องงอกก็คือเราสมัยก่อนเราทำน้ำข้าวกล้องขายกากน้ำข้าวกล้องเนี่ยเป็นของดีๆนะมีทั้งงาถั่วเราจะไปทิ้งทำไมครับเราก็เอามาบดแล้วก็ใส่เป็นไส้ขนมเปี๊ยะเข้าไปคุณสมบัติเขาก็ดีมากๆนะมีของดีๆทั้งนั้นเลยครับครับจากตรงนี้เสร็จเรียบร้อยอันนี้สำคัญแล้วครับอันนี้มาเข้าตู้เตรียมอบเทียนนะครับอันนี้คือก่อนที่จะได้รับประทานกันแล้วอันนี้หยิบทานได้เลยตรงนี้ทานได้เลยครับนะคะแต่ถ้าเราเพื่อความหอมเราก็ใช้เทียนอบครับอันนี้อะไรอ่ะเทียนอบครับเทียนอบแบบโบราณนะครับโอ้ยหอมหอมเย็นนะทานแล้วจะหอมเย็นถูกไหมฮะความหอมขึ้นไปที่จมูกนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับคราวนี้เป็นส่วนของขั้นตอนการแพ็คครับแพ็คเกจจิ้งครับอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะถามครับเดี๋ยวขออนุญาตพี่กระเวนนึงนะคะถามหน่อยก็คือตัวนี้เนี่ยแพ็คเกจจิ้งในครั้งแรกเราไม่เคยทำเป็นเจ้าของธุรกิจมาก่อนแล้วเราเอาไอเดียจากไหนอะคะมาทำเป็นใส่ลายซากุระลายอะไรเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ตอนแรกผมจะทำเป็นกล่องแต่คิดว่าถ้าทำเป็นกล่องเป็นกล่องขึ้นมาเนี่ยต้นทุนมันสูงนะครับบางทีเราต้องมองอะมองตลาดอะว่าถ้าเราไปทำที่เหมือนกับคนอื่นเขาเราจะสู้เขาได้อย่างไรนะครับเราทำอะไรที่ต้องแตกต่างสิ่งใดที่คนอื่นเขาทำไม่ได้เราทำได้ถือว่าเราชนะครับอันนี้เป็นคีย์สำคัญที่เราบอกตัวเองตลอดใช่ไหมคะบอกตัวเองตลอดว่าลูกน้องยังถามว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ทำเหมือนคนอื่นเขาทำในสินค้าที่ง่ายๆก็ขายดีด้วยอาจจะเหนื่อยผมบอกว่าสิ่งที่ง่ายเนี่ยให้คนอื่นเขาทำไปเถอะแต่สิ่งที่ยากเนี่ยเราขอเพราะสิ่งที่ง่ายๆใครก็ทำได้ถูกไหมครับแต่สิ่งที่ยากเนี่ยคนทำได้หาน้อยสิ่งที่ดีๆความดีกับความชั่วผมว่าความดีทำยากครับความชั่วทำง่ายเพราะนั้นขนมเหมือนกันถ้าทำขนมไม่ดีอร่อยแล้วมันทำยากแต่ถ้าออกไปแล้วคุ้มค่ามันคุ้มค่ากับคนทานแล้วคนขายก็ได้ดีด้วยนะครับคือได้คำชมนะครับครับก็เลยคิดอย่างนี้ครับอยากให้บอกสิ่งนั้นว่าอะไรมันคือ
สิ่งสำคัญที่ทำให้มิสเตอร์ชูมีวันนี้บอกต่อพวกเราหน่อยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยเรื่องนี้รวมถึงพูดถึงเรื่องของขนมกันต่ออีกนิดนึงก็คือว่าเขาสามารถได้โอท็อป4ดาวมาแล้วด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีการจัดงานอยู่บอกต่อคุณผู้ชมไว้ในช่วงหน้าละกันเผื่อว่าจะไปแวะชิมแวะชมกันได้